เซียโอศักสยามสุขุนภูมิใจไทยมีหนาวลากยาวถึงยุพักกลายสภาพเป็นกิ้งกือหกคะแนนเป็นที่เรียบร้อยสําหรับนายศักสยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและอดีตเลขาธิการภาคภูมิใจไทยเมื่อสารรัฐธรรมนูญล,ลงมติเสียงข้างมากวินิจฉัยเจต่อ 1, หนึ่งให้นายศัก์สยามสิ้นสุดสมาชิกภาพจากตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหลังจากสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่มาก่อนหน้าตั้งแต่วันที่3มีนาคม2566 เพียงนายอุดมสิทธิวิรธรรมเพียงหนึ่งเสียงที่เห็นว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายศักสยามไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวส่วนอีกเสียงคือนายวิรุณแสงเทียนลาป่วยคำวินิจฉัยของศาลดังกล่าวส่งผลให้นายศักสยามไม่สามารถดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีได้เป็นเวลาสองปีนับตั้งแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้เขาหยุดปฏิบัติหน้าที่มเมื่อวันที่สมีนาคม2566นาขณะที่นายศักสยามกล่าวเพียงสั้นๆหลังมีคําตัดสินของศาลว่าเขารบคําวินิจฉัยผมสุกพูนของนายศักสยาม ถูกขุดคุยและตั้งข้อสังเกตตั้งแต่ปี2,564ว่านายศักด์สยามในฐานะผู้ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตัตชัน่นโอนหุ้นที่เคยถือครองกว่า119ล้านบาทก่อนเข้าสู่ตำแหน่งสสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่โดยชี้ว่าผู้รับโอนหุ้นคือนายสุภวัตกเกษมสุดเป็นพนักงานของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตัตชัน่นและนายศัก์สยาม ยังใช้ที่อยู่บ้านของตนเองเป็นที่ตั้งของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสรตคชันและเพิ่งเปลี่ยนที่ตั้งของบริษัทเพียง23วันก่อนรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่สำคัญคือห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสรตคชั่นได้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐอย่างน้อย60รายการรวมเป็นวงเงินกว่า1,261ล้านบาทในช่วงระหว่างปี2,558ถึง2,562ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หอจอก,กแห่งนี้ใช้ที่อยู่ของนายศัก์สยามเป็นที่ตั้ง อีกทั้งยังตั้งข้อสังเกตว่าในการยื่นประกวดราคาของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญพบว่ามีคู่เทียบเป็นบริษัทหน้าเดิมคือบริษัทบุรีรัมพนาสิธิ์จำกัดโดยบรจบุรีรัมพนาสิทธิ์ประกฏชื่อเป็นผู้ที่บริจาคเงินเข้าพักภูมิใจไทยด้วยที่ผ่านมาไม่ว่านายศักสยามจะพยายามปฏิเสธอย่างไรคำตัดสินของศาลร,รัฐธรรมนูญพิสูจน์ให้เห็นถึงการกระทําผิดจริงรวมทั้งส่งผลสะเทือนต่อพักภูมิใจไทยที่มีเสียนโหนอนุทินชาญวีรกูลนั่งเป็นหัวหน้าพักอีกด้วย หลังจากสารรัฐธรรมนูญมีมติออกมานายศักสยามได้ลาออกจากการเป็นสอสอบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรคภูมิใจไทยทันทีแต่ผลพวงของคดีนี้ยังคงไม่จบเท่านี้เพราะคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญซึ่งผูกพันทุกองค์กรนั้นชี้ชัดว่าพฤติการของนายศักสยามมีความผิดตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างชัดเจนไม่เพียงแค่เรื่องการปกปิดบัญชีทรัพย์สินเท่านั้นแต่ยังสาวไปถึงโครงการที่หอจอกบุรีจเจริญได้รับนับพันล้านบาทช่วงที่นายศักสยามคุมกระทรวงคมนาคมอีกด้วย โทษที่ให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายศักสยามสิ้นสุดลงเฉพาะตัวจึงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการทางกฎหมายที่จะตามมาอีกเป็นหางว่าวหากไล่เบี้ยกันจริงอาจเลยเถิดไปถึงขั้นยุบค่ายซอกราวพักภูมิใจไทยเมื่อปรากฏชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญซึ่งสารรัฐธรรมนูญชี้ว่านายศักสยามมีความเป็นเจ้าของเป็นหนึ่งในผู้บริจาคเงินให้กับพักภูมิใจไทยอยู่ด้วย